และวงสุดท้ายครับที่เราเก็บภาพความประทับใจและบทสัมภาษณ์มาฝากทุกๆคนนั่นก็คือวงมาเนกิเคชะครับเมื่อถามถึงความประทับใจที่มาเมืองไทยงานนี้ครับสาวๆบอกว่าประทับใจที่ได้นั่งตุ๊กๆและยังได้ขี่ช้างอีกด้วยครับเมื่อถามสาวๆต่อว่าการที่ได้มาแสดงที่ประเทศไทยครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสาวๆตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าแฟนคลับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับ